สำหรับวันนี้ช่องฟ้าใส Channel ก็ได้มีเพจ Facebook แล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็สามารถเข้ามาติดตามและถูกใจได้นะครับเพียงแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมเข้ามาในใต้คลิปนะครับแล้วก็กดตรงลิงก์เลยนะเพียงแค่นี้ก็สามารถพูดคุยสอบถามกับเพจฟ้าใส Channel ได้แล้วนะครับและก็วันนี้ก็มาพบกับครอบครัวสไปโนและวันนี้ผมจะมาเป็นลูกสไปโนนะแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังสร้างหลังส่วนเพื่อนที่เล่นด้วยก็จะมีหมอสันนาแล้วก็มีตาตาแล้วก็มีน้ำจะบอกว่าเป็นเจอีกดีไหมเดี๋ยวเขาเข้าใจเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดกันหมดเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเป็นลูกสไปโนดูน้ำไปถึงโคนยังหาโคนมาเจอ เดินหาแล้วแล้วตาใส่หินเข้าไปยังอะไรนะเสียงตาเบาไปแล้วครับเสียงตาเหมือนอยู่ไกลมากใช่เหมือนอยู่ไกลมากตอนนี้เอ้ยพี่กับโคนได้นะคนเกินขีดเออวันนั้นแหละอ่ะได้แล้วหรอกำลังกลับไปแล้วหินล่ะหินก็ได้แล้วตอนนี้ไข่กำลังฟักกำลังโหลดอยู่งั้นรอไข่ฟักเท่านั้นใช่เราจะมาครอบครองน่านน้ำฮันเตอร์ดิไม่รู้จะครองได้ไหมจะเราจะรอจากน้ำมือของไดโนสุคัสไหมพี่คิดว่ารอดไหมไอ้มีพ่อแม่สองคนขนาดนี้ต้องรอดติดรอดอยู่ แล้วจะมีไอ้จิ๋วนู่นด้วยหายไปไหนแล้วไม่รู้นู่นไง ไอ้จิ๋วเย็นทำอะไรไม่รู้ไดโนสุคัสไอ้ไดโนสุคัสมาที่ร้อนตาตาต้องดูรังไว้ด้วยนะถ้าพร้อมบอกด้วยจะได้ไปเปรียบเป็นลูกได้พี่ได้พร้อมสองรังเลยพร้อมสองเออพร้อมไข่สองฟองตอนนี้จะประมาณครึ่งนั้นครึ่งหนึ่งของไข่แต่พักนี้มันก็แปลกอยู่นะว่าจริงแถวฮันเตอร์ปกติมันชอบมีตัวแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นโอเคอันนี้ยังเต็มแน่อะไรนะส่วนมากเจออยู่แกนเพนพี่แกนเพนคนโคตรเยอะไปทีนี่คือโทรศัพท์ระเบิดอะมันแรงมันเยอะไปพี่มันเยอะมากแล้วมันจะมาเออแล้วทำไมเสียตาไม่มันเป็นช็อตๆอ่ะก่อนหน้านี้ยังไม่เป็นไรเลยไม่นะพี่ไม่ช็อตหรอกใช่ๆมันดูช็อตๆจริงๆเลยคือข้าวแต่เดี๋ยวผมนอนเข้าใหม่จะเข้ามายังไงอ่ะเดี๋ยวพี่พิมพ์บอกว่าให้เข้ารอเลยเดี๋ยวดึงเข้ามาตาบอกพี่ลืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ดึงตาเข้ามาก่อนมาแล้วหายไหมพี่ทั้งนี้พร้อมกับเสียงพัดลมมาลองสิกเนเจอร์ลองพูดใหม่ดิฮัลโหลครับฮัลโหลมันก็ได้อยู่ของหนูปกติใช่ไหมพี่ปกติโอเค
ไม่ปกติเสียงไม่ซันเป็นเอเลี่ยนแย่ yeah. ตัวน้ำเป็นเองดีเอาน้ำต้องบอกอันนี้สุดแล้วเอาจริงนะก่อนหน้านี้มันไม่เห็นช็อตเลยนะตาทำไมจู่ๆมาช็อตไม่รู้เหมือนกันดิผมก็เล่นปกติโดยผิวเสียงของตาช็อตเหรอนี่ได้ยินปกติอยู่นะใช่เหรอแต่ได้ยินพัดลมบ้างแต่ก็หายลงตอนนี้ปกติตาลองพูดดูตาลองพูดดูว่าเลยครับไม่เป็นไรได้มันแบบนิดเดียวแค่นิดเดียวตอนนี้ก็พี่แดนเนี่ยมันดังยืดขึ้นมาแล้วทำไมอ่ะทำไมถึงดังตาอยู่ใกล้อะไรไหมแบบพวกเครื่องสื่อสารไข่ฟองได้แล้วรีฟองเหลือฟองนึงใช่ไหมใช่เฮ้ยไอตัวเล็กไหนใครบอกว่าโฟนมันอยู่ร่องน้ำงูโฟนมันอยู่ตรงนี้ใช่ใช่พี่อยู่ไงแค่เดียวใช่พี่ตกแต่งแล้วครับไอจิ๋วมาไอจิ๋วมาเฉยโอ้ยอมไว้นะเฮ้ยต้นไม้ใหญ่เกินตอนนั้นจิ๋วมาตามมามันจมน้ำแล้วเนี่ยใครนะใครนะนี่มันจมน้ำมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวต้องให้ไปรอที่นี่เลยไหมรอที่รังก็ได้คราวนี้ได้หนึ่งแล้วไงได้ฟองหนึ่งแล้วรอเกิดเลยใช่ไหมหรือว่าไงรอเกิดเลยก็ได้ก็ขี่ออกไปหน้าเลือกตัวหรอหรือว่าหน้าไหนหน้าเลือกตัวครับต้องล็อกออกไหมอ่ะล็อกเลยก็ได้ล็อกเลยก็ได้ให้ตัวเราหายได้แล้วเราต้องไปเลือกตัวละครไหมหรือว่าไม่ไม่ต้องก็ได้ผมเชิญให้รอรับแป๊บนึงนะเหมือนเวสมัยก่อนใช่ไหมใช่เหมือนเวก็เลยผมพร้อมแล้วพ่อแม่ผมพร้อมเกิดแล้วเอาใครก่อนดีทักก่อนไหมไปทักก่อนเนาะสันหน้าก่อนก็ได้เอาวิตาก่อนพี่ตาเป็นพี่ใหญ่ดีกว่าเอาวิตาก่อนก็ได้เขาจะได้เห็นได้เชิญมาเลยก็ได้ขึ้นไหมอ๋อขึ้นแหละแล้วกดเข้าไปในลูกไข่ใช่ไหมใช่รับแล้วกดลูกไข่เบบี้ยินไว้อ๋อนี่ไงให้เลือกสายฮิวลิ่งปีบว่ายน้ำสายเกาะเราจะเป็นสายสปีดว่ายน้ำกันหมดเลยไหมเนี่ยแล้วแต่เดี๋ยวเล่นสายก่อนแล้วกันจะได้แทงแล้วกดเข้ามามันจะอยู่ในไข่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่อยู่ในไข่เลยเฮ้ยมาแล้วเนี่ยไปโนฟักมามาแล้วมาแล้วไงมาแล้วโอ้สีชมพูขาวไข่สีชมพูลางตาลบเกินผมไม่ได้แต่งวิ่งผมไม่ได้แต่งเนี่ยดูดีมองไม่เห็นตัวลูกเลยมาโอ้ตัวนิดเดียวเองแล้วก็ให้วิ่งคิวผมรอคิวอยู่นะเดี๋ยวไอ้จิ๋วนี่มันไม่ฆ่าใช่ไหมเนี่ยไม่หรอกมั้งเราไม่ฆ่าเขาเขาไม่ฆ่าเราหรือเปล่าถ้ามาฆ่าเดี๋ยวเขากัดบนน้ำเลยอาหารจำลองอาหารจำลองปิงจะได้แล้วรับเนี่ย
แต่มันใส่อาหารไม่ได้นะต้องไปจับปลามาให้กินอ่ะใช่ก็หลังไม่ร้อยไม่มีอาหารอ่ะหิวจะมาพ่อแม่พ่อแม่เป็นอาหารให้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนสายกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้สู้อะไรเราไม่ล่าไก่นี่คือพ่อหรือแม่นะตาเป็นพ่อหรือแม่นะเป็นพ่อพี่เป็นพ่ออ๋อนี่แม่ตัวสีฟ้าน้ำไงแม่ตลอดกาลแม่ขาแม่น้ำแม่น้ำเมื่อไหร่น้องเขาจะคลอดผมรออยู่แม่เหนื่อยอยู่พี่รอก่อนส่วนพ่อไปล่าปลามาเลยหิวมากเรามีอาหารฉุกเฉินนะพี่จริงเป็นได้แหละได้แหละไอ้นี่เนาะอาหารฉุกเฉินใช่แล้วมาไกลเฮ้ยมันสร้างรังด้วยอ่ะมันจะมันสร้างรังไอเราเจอมันเหงาน้องน้องเป็นมิตรให้ไม่ใช่ว่ามากระทืบเรานะยิ่งนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะว่ารอบๆเต็มไปด้วยน้ำรอบๆหิวมากๆรอก่อนพี่มันมีแต่ปลาตัวเล็กอ่ะไอ้นี่ไงไข่น้องมาแล้วเนี่ยตื้อผมรอน้องผมอยู่นะได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วเหมือนปลาจะหมดแฮะเหมือนไอ้ท่านทำเป็นอาหารแบบมันให้ทำเฟสแบบในนี่เลยเนาะทำฝึกหัดใช่ใช่ใช่ต้องกินอาหารด้วยคือต้องรอรังอ่ะนี่นอนกบรังไว้เอาอาหารใส่รังกดเลยนะพี่ไม่ยังไม่ได้ต้องร้อยไปเซตรังอ่ะเอาหรอใช่แย่แล้วลูกจะหิวตายก่อนเลยเนี่ยกินปลาได้ผมกำลังมาแล้วขับตามาขอจ๋าปลามากูพี่มองไม่เห็นตัวพี่เลยโคตรเล็กเลยอย่าเผื่อเหยียบลูกตุยแล้วกันเดี๋ยวผมลองเอาโคนใส่รังไปจะได้เต็มร้อยไปตอนนี้น้องผมมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้น้องมาไม่บอกเลยนึกว่ามีคนดูสรุปไม่มีใครอยู่เลยน้องมาไม่บอกเลยขาดที่โคอีก2ส่วนน้องก็จะเล็กกว่านิดนึงเดี๋ยวเอาปลาเตรียมให้ลูกก่อนเราเป็นคนละสีเนี่ยเราเป็นตัวเมียใช่ไหมใช่แล้วตัวหน้าใช่ๆอุ๊ยพ่อเจอปลานี่ได้ด้วยพี่เลี้ยงมันกินพืชเหรอพี่เลี้ยงมันกินพืชพี่ยังเป็นแพ็กกี้เรนโนใครก็ไม่รู้เขาเป็นใครไม่รู้แต่จู่ๆเขาอยากมารวมด้วยนี่นี่นี่ปลาได้รับไปมากกว่าจะเจออยู่นานเลยนี่ตัวพี่เนี่ยเกือบเท่าปลาหอกเลยพอดีใช่โอ้ยปลาจมดินไม่กดดินแล้วผมหิวตอนหน้ามากินปลานี่นี่นี่กินในรังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยกินยังไม่ได้นี่นี่นี่ตัวใหญ่กลัวเดินเหยียบมากเลยตัวแค่นี้กลัวโดนเหยียบตายแล้วก็คือการเป็นลูกเนี่ยมันจะได้บัฟดาเมจเนาะถ้าจำไม่ผิดครับผมได้บัตเตอร์เมนเป็นตัวสุดท้ายก็ไม่รอดอ่ะเหลือสองตัวลุมเหมือนนั้นอ่ะโอ้ยไม่โดนหนึ่งก็โดนเมื่อกี้นี่ตัวพี่เริ่มโตแบบก้าวกระเด็นนะอร่อยมากเลยอ้าวผมหลุดเหรอหลุดสุดเกมเหรอใช่แต่ไม่เป็นไรอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไปดีอยู่ดี
ที่เลี้ยงกินพืชเป้าผมอยู่เข้าไปนู่นแล้วเข้าไปนานนะไม่นะคือมันมีสอนแบบทุกขั้นตอนเหมือนในนี้เลยเนาะใช่มันเน็ตทําอ่ะเรียบร้อยร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วเยี่ยมโอ้ติดโมเดลต้นไม้อ๋อนี่คือกินเงียบงำงำกินแล้วมันเนี่ยมีทั้งภารกิจให้เข้าเมนูเน็ตหลังด้วยอ่ะตอนนี้ในหลังก็มีทั้งน้ำทั้งอาหารพร้อมครับพร้อมเอ้าพี่เลี้ยงอ่ะตอนนี้ไปกินนะน้ำอยู่ข้างๆขนาดนี้เนี่ยเรายังกินน้ำในหลังไหมเนี่ย นั่นสิอยากเดินเองเป็นการกินอาหารในรังตัวพี่ตอนนี้ขนาดตัวพี่ตัวโตกว่าซันน่าเยอะแล้วหนูเป็นน้องสาวเนี่ยดูดิขนาดตัวใหญ่กว่าสีเข้มกว่าหรอพี่เป็นตัวผู้ลดทำหมดหนึ่งแล้วแย่แล้วทำกินมันยังตายแล้วมันจะเป็นวีต่อไหนสักพักครับแล้วทำไมพ่อกับแม่ไม่เอาเราเข้าตีด้วยเลยดูดิซันนาพ่อแม่กดใจดำพี่เลี้ยงอาหารพี่เลี้ยงหรือพ่อแม่กินไปแล้วยังใจร้ายขนาดนี้ความผูกพันเฮ้ยนี่เราจะตายแล้วไม่โดนแล้วน้องผมวิ่งหนีแม่ทำไมเอาเดี๋ยวล่าสุดแม่จะกัดน้องตายอะไรเนี่ยกำลังดูสีอยู่เลยเมื่อกี้ว่ามีนายแต้มมา 8,000 โคตรเยอะไม่มาเลยอ่ะตอนนี้พ่อแม่จะพาลูกไปว่ายน้ำใช่ไหมฝึกว่ายน้ำใช่ฝึกว่ายน้ำจมน้ำตายไปโดนจมน้ำตายแล้วน้องผมเนี่ยไม่กล้าออกจากรังเลยเห็นไหมบอกว่าไปโดนจมน้ำตายไม่ใช่ลองทำเฟซก็ได้แล้วไปกันเลยเอ้ามันตื่นเต้นด้วยยังแค่โดดน้ำอ่ะตื่นเต้นเกินปลาไว้น้ำยังไงก็เทียบขนาดตัวกับพ่องับสักคำเอ้าทำไมกัดไม่โดนอ่ะไม่โดนหรือเปล่านี่ไงโดนละไม่สึกไม่สึกกับสึกไม่สะกิดเลยเหมือนโดนลมพัดนี่ลูกๆมาล่าปลาตรงนี้ตอนนี้ไม่ปลาอยู่ปีปลาก็เลยใช่สามตัวเงี้ยมไม่ตดก็แต่เราจะกินแต่ปลาอย่างเดียวเลยเหรอเพิ่มความฉลาดมากพอแล้วนะเราจะต้องมีแบบ
ตัวบิ๊กๆมาให้ใช่ต้องมีสักตัวมันจะมีไหมก็มีแค่พี่เลี้ยงตอนนี้เนี่ยจะมีแบบกี่คนมันน่าจะมีบ้างไงพี่แบบพวกพี่จะโตกันอ่ะน่าจะมีใช่มันต้องมีบิ๊กๆมีด้วยพี่เลี้ยงมาแล้วหรือไม่ก็จะติดเอ้ยพอพี่เลี้ยงอ่ะแล้วเมื่อกี้พี่เห็นซันนาเป็นปลาด้วยตัวเล็กเกินตัวเล็กเกินแหละมีอะไรพี่อยู่พี่เลี้ยงพี่มาเนี่ยไงนี่ไงพี่โตเป็นจูบี้แล้วดูทรงได้โตเรานี่โตทุกคนแน่ๆเนี่ยตอนนี้พี่ก็สามารถใช้กรงเล็บได้ละอะไรอ่ะมันพิมพ์อะไรอ่ะ11อะไรไม่ใช่อือเปล่าพี่นึกว่ามันเขียนอ๋อนึกว่าจะมาท้า11กับสไปโน่คิดอะไรอยู่1 v 1มันไม่ใช่เสียงมันหรอตอนแรกผมนึกว่ามันพิมพ์เองว่าเสียงมันร้องว่าดีต่อคงไม่กล้าหรอกมั้ง11กับสไปโนคง11กับตัวลูกแล้วแหละมั้ง11กับตัวลูกเขาไม่พิมพ์มันน่าพี่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูด้วยดูนะอะไรอ่ะพี่นี่เอ้าไม่โดนไม่โดนอะไรเนี่ยท่าตกไม่โดนหนูเลยไม่โดนหนูสักกันเลยถ้ามาตะหรอหรือว่ายังไงใช่ไหนเราลองมากัดดีเป็นวัยเด็กหนูยังไม่โตนะวิปลาอะไรไหมถ้าเป็นตัวลูกมันอมตะหรอเอ้านี่พี่สันนายังกัดพี่ได้เลยอ้าวสองมาแล้วยังไม่พ้นไอ้นั่นอ่ะเพิ่งเกิดอ่ะถ้าหรอมันเป็นอมตะไม่ใช่หรออ๋อแสดงว่าอมตะอยู่ในจะอยู่ในช่วงวัยเด็กเนาะอ้าวแล้วถ้ากัดคนอื่นได้อย่างนี้ก็โกงเลยดิใช่จะอยู่ในช่วงวัยพักเอ้ยวัยฟักไข่ส่วนจูบี้จะไม่อมตะแล้วโหรูปผมตัวเท่าตรงหญ้าเลยเฮ้ยพี่ผมเจอแล้วตัวอื่นเฮ้ยทีเล็กพี่ทีเฮ้ยแม่มาช่วยลาทีเล็กพี่เป็นวัยเด็กพี่วัยเด็กไม่เด็กขนาดนั้นไหนยังไงว่าอยู่ทำไมมันเล็กจังไหนอะอยู่ตรงพี่อยู่ตรงผมเราขึ้นไปแบ๊ดเลยทีเล็กโดนกระทืบมันใช่ทีเล็กไม่ใช่ทีเล็กนี่พี่มันกีก้าใช่ไหมกีก้าเนาะดูไม่ออกกีก้าแหละพี่เฮ้ยกีก้าหรอกีก้ามาแต่กีก้ากีก้าไอ้โจ๊กเกอร์พอดีเลยกำลังหิวน่าจะกีก้าแหละมั้งใช่กีก้าไอ้สกินโจ๊กเกอร์ที่มีสกินโจ๊กเกอร์ทีก้าตอนแรกผมนึกว่าพีไงเห็นนนวิ่งคล้ายๆกันโอ้โหทำไมแม่ตัวใหญ่มาวะเหมือนพันปอนี่ห้าวมากต้องเป็นคอยดาวใช่ไหมใช่ต้องเป็นไอ้นั่นนะไอ้คอยาโอ้พี่ถ้าเป็นคอยาหนูจมดินเลยนะจนเหยียบมันเตะพี่ไปยันดาวอังคารได้เลยอ่ะตายกระโดดลงน้ำด้วยคุณก็รู้ว่าใครพ่อจำลูกไม่ได้แย่ไม่แค่พูดถือว่ามีการกระโดดลงน้ำด้วย
ตอนเด็กๆมันกระโดดได้แต่ตอนโตมากระโดดไม่ได้เลยกระโดดเลยทำไมแม่เงียบจังเลยแม่ไปไหนอยู่นี่แม่แม่กินเนื้อเฮ้ยหิมะโอ้มันคือหิมะเลยล่ะแพ้ครับมันคือหิมะหิมะจะว่าไปตอนนี้บ้านพี่โคตรหนาวเลยนะบ้านใครหนาวแล้วบ้างไม่หนาวเลยไม่ผม32องศาโคตรร้อนร้อนนะแบบไม่ได้ร้อนมากแต่ก็ร้อนอยู่แต่นี้คือแบบโอ้โหหนาวขนาดช่วงกลางวันยังหนาวอ่ะบอกว่าพี่เป็นหวัดไม่มันหนาวจริงจ้าตอนนี้อากาศหนาวแล้วบ้านพี่อ่ะลองดูว่าหนาวกี่วันนะเฮ้ยผมก็เห็นภาพอยู่นะบอกว่าอะไรที่ไหนไม่รู้หนาวแค่หนาวตั้งแค่หกเจ็ดองศาเอ้ยใช่ป่ะวะ8ใช่หรอน่าจะเหนือแล้วมั้งน่าจะภาคเหนือภาคนั้นอ่ะพวกภาคเหนืออีสานเชียงรายเชียงใหม่อ่ะใช่เพราะที่อยู่บนเขาอ่ะน่าจะหนักเลยที่ภาพฝนตกเป็นแบบเป็นเม็ดฝนแบบที่ไม่มีน้ำอ่ะเป็นใบไม้หิมะก็เจ็บเจ้าหมอซันหมอซันหลุดหมอซันลูกแล้วมันหลุดตรงจังหวะมากไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บอกให้เข้าห้องเดิมเดี๋ยวดึงมาลูกแม่ตอนนี้ไงเข้ามาแล้วเสียงฮาโลวีนเรียกว่าไม่ได้หลุดนะเรียกว่ากดผิดดิโคตรเศร้าอะไรวะเนี่ยวันนี้เป็นรายการนิ้วอันนี้ว่าเป็นไรกันนิ้วหนูนี่แหละนิ้วไม่หยุดเฉยสุดๆกดอะไรก็ไม่รู้มั่วนิ้วเป็นโรคเอลเคดกำลังจะบอกว่าหนาวจริงหิมะตกในเกมเดี๋ยวพ่อกับแม่ต้องพาไปฝึกล่าแล้วไปใส่อยากไปใส่ยังไม่จูวี่ครับจูวี่ออกล่าโอ้พี่หนูตัวกระจิ๋วเองแล้วไอ้บัฟเขียวๆเนี่ยมันคือบัฟอะไรอ่ะก็โตไวสำหรับตัวเด็กอ่ะใช่หรอมันจะใช่มันมีแค่เดียวปกติมันเป็นสีฟ้านะแบบเวลาเราได้เกรดทำเฟสสำเร็จอ่ะมันจะขึ้นแบบนี้แล้วเป็นสีฟ้าแต่ตัวนี้มันเป็นสีเขียวโอ้แล้วบรรยากาศโคตรได้เลยหิมะตกมองไม่เห็นอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยพี่จริงๆอย่าเดินตัดขาอย่าเดินเทียบโอ้น้องแล้วน้องเราสนด้วยนะวิ่งตัดขาแล้วโน้นคนนี้สตามิน่าหมดเฮ้ยอ๋อนั่นหินโอ้โหนึกว่าตัวอะไรเฮ้ยมองไกลๆเหมือนดีโอเลยพี่โยหันหลังให้เราพ่ออยากล่านี้อยากล่าขนาดนั้นเลยวะพ่อเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่ตาฝาดหรือเปล่าเหมือนเห็นอะไรในน้ำหรอมีหรอไม่รู้อะลองไปเช็คเลยแน่ๆอยู่ฝั่งที่พี่หันหน้าไปคือว่าตาฝาดปะมีตัววิ่งนี่ใช่หรอAIหรือเปล่าพี่เลี้ยงเปล่าพี่เลี้ยงไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ตัววิ่งที่น้ำบอกน่าจะเป็น AI อ่ะมา AI AI บทความ AI โอ้ยโดน AI กัดตูดโอ้ยอุ้ยแหนกด้วยลูกสู้มันลูกสู้มันยามถูกความเป็นสไปโนอันนี้ใหญ่ของเราโอ้ยผมขออยู่เชียร์จากน้ำไอ้ย่า
แล้วเลือดพี่ครึ่งหลอดแล้วนะบีบโคตรแรงอ่ะโอ้ยมองไม่เห็นโอ้ยสตามินาจะหมดแล้วเฮ้ยพี่นี่น้องหมดคนแล้วน้องไปทุกเลยต้องส่งน้องผมไปน้องยิ้มจุยแทนเนาะไม่เอาบีบโคตรแรงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยววันนี้มันจะนังคารเออนังคารนี่หวังแม่เดินไม่รอเลยแม่ดับหน้าเลยเมย์งอนพ่อหรือเปล่าแบบมีกิ๊กอะไรประมาณเนี้ยไม่ครับแม่เอ้ยแม่เฉยเลยอยากเป็นลูกไม่พอแล้วเมื่อไหร่หิมะมันจะหยุดตกวะเนี่ยใช่ใกล้ตัวพี่ใกล้จะแบบครึ่งตัวของตาแล้วเลยดูดิครึ่งตัวเหรอพี่ได้โตได้ราศีได้ราศีตัวลุมหนึ่งแน่ดูทรงนะนี่ไงทางนี้กัดเลือดรถใช่แต่ในชีวิตจริงเนี่ยไอ้สไปโนเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับแบบไม่ได้อยู่กับที่นะมันอพยพไปเรื่อยใช่ไม่ต้องหานี่เราก็ต้องแบบทำเหมือนชีวิตจริงคิดซะว่ามันอพยพตั้งแต่เหนือล่องใต้มันทำได้ไงมันใช้เวลาว่างของมันในการเดินทางขนาดเดินช้าเฮ้ยไม่แน่ก็ได้พี่อาจจะแบบว่าในชีวิตจริงของมันคือมันอาจจะเป็นที่เอาง่ายคือมันอาจจะวิ่งไวกว่านี้แหละวิ่งไวกว่าในเกมใช่หรอหนักเยอะไม่เอาแต่ข้อมูลอ๋อ แต่จริงข้อมูลของมันเนี่ยคือมันแทบแบบการวิ่งของมันเนี่ยโคตรจะช้าเลย ต้องเจอในไอ้นี่จูราสสิกอะโหโคตรเร็วเลยโอ้โหจูราสสิกภาค3ขาโคตรยาวเลยเทียบแค่นั้นนะพี่เล็กผสมสไปโดร เอาเลยนะเอาจะได้อุ้ยผมไปยกมาไม่เจอตัวอะไรตอนนี้เจอเคไดโนซิทัสปะหรือว่าซาโคไดโนสู้ละสองตัวหรือตัวเดียวกัดตัวมั้งไม่ทำผมไม่ทำผมงับเอ้ยไปไหนอุ้ยมาเดี๋ยวพี่ตกตูดให้เฮ้ยได้อยู่โอ้ยจะจนได้กันโอ้ยกัดกันดิไปยังไม่ลดเลยเลือดเฮ้ยเฮ้ยมันแดงแล้วตายโอ้ว่าจะได้กินอาหารเฮ้ยจริงหิวจริงพี่เทบอกว่านี่มันว่าอะไรเนี่ยสไปโดสี่ตัวโอ้ดูนอนแผลแขนก็ไปยิงพวกหมาแฮร์ไลนี่มันเคโมเดล2เลยไอตัวใหญ่ๆอ่ะบึ้บๆใช่หรอใช่ๆเหมือนจะยังไม่โตหรือเปล่าอันนี้โตแล้วพี่เต็มไวแล้วใช่หรอใช่ไวแล้วพี่ท้ามันโมเดล3พี่ท้าโมเดล3ไดโนซูคัสมันมีแค่2โมเดลนี่อ๋อใช่ๆแล้วกระดูกเป็นฟันว่ะนึกว่าเป็นหัวกระดูกนึกว่าจะหิวตายแล้วคือเดินทางมาตั้งแต่แบบข้ามทวีปมาไม่เจอตัวอะไรให้ล่าเลยหิวก็หิวพี่บอกแล้วถ้าเราได้เนื้อไอ้ไดโนซูคัสตัวหนึ่งเนี่ยเราหยิบไปทั้งชาติชาติยังอยู่เลยพี่มันยังร้องอยู่เมื่อกี้ข้างข่าวใช่ข้างข่าวเฮ้ยเกี่ยวงงอยู่ว่าเสียงอะไรมันอยู่เฮ้ยแต่ผมชอบเสียงมันนะมันดูแบบว่า
มันดูแบบหมดยังไม่อิ่มเลยอ่ะใช่ไม่อิ่มเหมือนกันนั่นไงค้างคาวกินค้างคาวต้องกินยังไงก่อนสไปโดติดปีกอย่างนี้ใช่ไหมมันดูพุ่งจากน้ำไงโมซาต่อพุ่งจากน้ำโอ้กันผ่านมันลำแล้วแถวนี้ไม่มีตัวเลยนะเซิร์ฟคนน้อยกว่าเดิมอีกแต่ยังโชคดีที่ได้เนื้อเคเรารู้สึกว่ามันกัดเบามากเลยสไปโดหรือเคมันกัดเข้าออกมา10เทียร์10อ่ะพวกเราถึกหรือเปล่าผมไม่ใส่ขอถึกมาดิใส่ขอว่ายน้ำมาต่อไปอีกไอ้กินปลาใช่ไหมที่เหลือแบบนิดเดียวที่ยังไม่อิ่มคงต้องกินปลาเติมผลแทบไม่เพิ่มโอเคถ้างั้นสำหรับวันนี้เราก็ได้อาหารแล้วถ้างั้นผมก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปเลยแล้วกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ